วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide นะคะที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะเพื่อคัดสรรภาพยนตร์แล้วก็รายการดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนใครว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟนะคะเรื่องราวของโลกอนาคตค่ะเมื่อมนุษย์นั้นถูกเลือกปฏิบัติด้วยการแบ่งออกเป็น2ชนชั้นได้แก่พวกมหาเศรษฐีที่รวยล้นฟ้านะคะแล้วก็พวกที่มีฐานะด้อยกว่าซึ่งพวกชนชั้นสูงเนี่ยก็จะได้อยู่บนดาวเอลิเซียมค่ะในขณะที่ชนชั้นล่างก็จะต้องอยู่บนดาวโลกที่เสื่อมโทรมงานนี้กลุ่มคนชนชั้นล่างจึงลุกขึ้นพากันเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อจะได้ไปอยู่บนดาวที่เจริญแล้วค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์ไซไฟล้ำอนาคตที่เต็มไปด้วยการเสียดสีระบบทุนนิยมได้อย่างเจ็บปวดผ่าน2นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างแมทเดมอนและโจดี้ฟอสเตอร์ค่ะส่วนกลุ่มคนจนจะสามารถต่อสู้เพื่อไปใช้ชีวิตร่วมกับมหาเศรษฐีได้หรือไม่ติดตามกันได้ในเอลิเซียมศุกร์ที่25กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะด้วยภาพยนตร์แอคชั่นกระแทกอารมณ์ขันกับแก๊งสุดป่วนนะคะที่ชวนกันมาปล้นระห่ำในโรงรับจำนำกับภาพยนตร์ที่รวมเอานักแสดงขาลุยเอาไว้เพียบค่ะนำโดยเอลิจาวูดแบรนดอนเฟรเซอร์นอร์แมนรีดัสค่ะแมทดิลอนแล้วก็นักแสดงหนุ่มมาสเซอร์ผู้ล่วงลับอย่างพอลวอลเกอร์ซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะสลัดคราบหนุ่มมาเทพมาแสดงได้อย่างหลุดโลกจนกลั้นขำกันแบบไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์กวนๆในสไตล์แอคชั่นสุดเร้าใจส่วนแต่ละคนจะทำจุดมุ่งหมายของตัวเองได้สำเร็จหรือไม่ต้องไปลองสัมผัสกันกับภาพยนตร์สุดแนวเรื่องนี้ในปล้นวายป่วง Pawn Shop Chronicles ศุกร์ที่25กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะขอภาพยนตร์วัยรุ่นกันบ้างนะคะผ่านความรักใสๆที่สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนที่ขายดีที่สุดแล้วก็ถูกยกย่องให้เป็น1ใน15ของเรื่องที่ควรอ่านผลงานของสตีเฟนชาบอสกี้ค่ะผู้เขียนบทให้กับภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast ซึ่งก็ดัดแปลงจากเทพนิยายสุดอมตะนะคะที่ได้เอมม่าวัตสันมาคว้าบทโฉมงามไปครองและสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ยังได้สาวเอมม่าวัตสันในลุคผมสั้นสุดชิคนะคะมานำแสดงคู่กับหนุ่มโลแกนเลอร์แมนผ่านเรื่องราวของเด็กหนุ่มค่ะวัย15ที่ต้องพบเรื่องราวมากมายทั้งรักครั้งแรกการค้นหาตัวตนและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในการก้าวผ่านอุปสรรคที่เข้ามาในช่วงชีวิตวัยรุ่นนั่นเองค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์นอกกระแสนะคะที่มีผลตอบรับที่ดีจนได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไปถึง 85%พร้อมกับทำเงินทั่วโลกได้ไปกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐและสาวเอมม่าวัตสันเองนะคะก็ยังคว้ารางวัล People's Choice Award ในสาขานักแสดงภาพยนตร์ประเภทดราม่ามาครองด้วยในเรื่องวัยป่วนหัวใจปึก The Perks of Being a Wallflower อาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะมากันที่ภาพยนตร์จากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นเอาใจผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ระหว่างจีนและญี่ปุ่นค่ะที่ทั้งมันทั้งบู๊สุดเดือดและเรื่องราวของความรักโรแมนติกของคู่รักสองเชื้อชาติท่ามกลางสงครามที่ขัดแย้งกันค่ะไปร่วมลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเลือกปกป้องอะไรระหว่างสำนักกังฟูของครอบครัวหรือว่าคนรักต่างเชื้อชาติรวมถึงกู้ศักดิ์ศรีให้กับกังฟูศิลปะการต่อสู้ของจีนที่สำคัญที่สุดสำหรับครอบครัวของเขาได้อย่างไรติดตามกันได้ค่ะในเชิญเจิ้นนักสู้ผู้พิชิต First of Legend เสาร์ที่26กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Chinese Mall ช่อง140และ225ค่ะถึงภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันจากเกาหลีใต้กันบ้างนะคะกับเรื่องราวของเด็กห้าวสุดเป้งที่ถูกไล่ออกมาจากโรงเรียนอื่นด้วยพฤติกรรมของนักเรียนที่กลายเป็นนักเลงค่ะ
และทันทีที่เขาย้ายเข้ามาโรงเรียนแห่งใหม่เขากลับตั้งเป้าหมายว่าจะคุมอำนาจทุกอย่างในโรงเรียนไว้คนเดียวเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักเลงอันดับหนึ่งของโรงเรียนที่เต็มไปด้วยอันธพาลค่ะไปร่วมลุ้นกับการต่อสู้สุดมันในภาพยนตร์แหวกแนวจากเกาหลีใต้นะคะที่มีทั้งฉากบู๊ผสมกับความตลกให้ได้อมยิ้มกันไปกับเหล่าบรรดานักแสดงสุดเท่ค่ะนำโดยชาจินฮยอกโจซุงกีและทักแจมินในแก๊งซ่าไม่กล้าอย่าท้าด่วนอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันตามตารางนี้เลยค่ะดูตัวอย่างภาพยนตร์กันแล้วนะคะเรามาดูกันว่ารายการวาไรตี้ในช่วงสาระและรายการบันเทิงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งคอมิกจาก DC นะคะที่นำมาสร้างเป็นซีรีส์กันค่ะจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะผลจากอดีตของตนเองเพราะว่าอนาคตของโลกทั้งใบขึ้นอยู่กับชีวิตของเขานั่นเองจะเป็นยังไงต่อไปนะคะติดตามกันได้ใน Preacher Season 3ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 21:00 นทาง True Series ช่อง240ค่ะมาติดตามซีรีส์กำลังภายในดราม่าจากจีนนะคะกับ Bird of Honor นักรบพเนจรสุดขอบฟ้าที่ไม่ควรพลาดค่ะจะเป็นยังไงติดตามกันได้ใน Word of Honor นักรบพเนจรสุดขอบฟ้าทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 21:00 นทาง True Asian Mall ช่อง120และ239ค่ะมาดูซีรีส์เกาหลีนะคะที่มีเรตติ้งสูงมากๆเลยเพราะว่าได้นักแสดงดังๆมาร่วมงานกันจะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะใน The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 นเริ่ม 21 กุมภาพันธ์ทาง True Korean Mall ช่อง141และ238ค่ะมาดูรายการ Variety Show การแข่งขันร้องเพลงนะคะแล้วก็การแสดงที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยกับ American Idol ค่ะเมื่อตัดสินแล้วปกติก็จะพูดคุยกับครอบครัวแต่ว่าคราวนี้นั้นจะถ่ายทอดแบบออนไลน์จากทางบ้านโดยกรรมการ3คนค่ะก็คือ Katy Perry, Luke Bryan แล้วก็ Lionel Richie นะคะจะมาตัดสินแล้วก็พูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิดมาเอาใจช่วยพวกเขาและเธอกันได้ค่ะใน American Idol 4ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม27กุมภาพันธ์ทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะOnce again, we've come together as family in the spirit of music. This is the original Dreammaker. Because this is American Idol. Feel like home. เรามาดูเรื่องราวของวอลลัสนะคะหรือว่าวัวทะเลที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายแมวน้ำค่ะแต่ว่าสังเกตง่ายๆเลยก็คือจะตัวใหญ่แล้วก็มีเขี้ยวยาวซึ่งนับวันก็จะสูญพันธุ์แล้วด้วยละค่ะที่นี่ก็มีการแสดงจากสัตว์มากมายค่ะโดยเฉพาะสัตว์น้ำขนาดใหญ่อย่างว่านแมวน้ำโลมาแล้วก็วอลลัสค่ะคนที่เคยเป็นผู้ดูแลและครูฝึกของที่นี่นะคะได้จุดประกายให้มีการอนุรักษ์แล้วก็ช่วยวอลลัสที่ใกล้จะสูญพันธุ์จะเป็นยังไงติดตามกันได้ค่ะใน The Last Wallace Wallace ตัวสุดท้ายเสาร์ที่26กุมภาพันธ์เวลา 21:00 นทาง True Explore Why ช่อง39และ559ค่ะมาดูธรรมชาตินะคะชีวิตสัตว์ของดินแดนน้ำแข็งแห่งนอร์เวย์กันค่ะจะเป็นยังไงติดตามกันได้เลยค่ะในกรอนแลนด์อินเดียไกลออฟไอซ์ดินแดนน้ำแข็งปกคลุมศุกร์ที่25กุมภาพันธ์เวลา 21:00 นทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ
ไงกันบ้างคะทั้งรายการภาพยนตร์ซีรีส์มากมายต่างๆเลยนะคะที่แพนนำมาให้ชมกันใครชอบแนวไหนก็วางแผนเลือกรับชมกันได้เลยในช่วงโควิด-19 แบบนี้นะคะต้องไม่ประมาทถ้าไม่ได้ออกไปไหนเราก็หยุดอยู่บ้านกันเพื่อความปลอดภัยนะคะวันนี้ป้าแพนและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วไม่ประมาทกาดอย่าตกเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ